ยังมีประเด็นดราม่ากันอย่างต่อเนื่องกับกีฬาปัญจศีลรัตน์ของไทยนะคะที่เตรียมจะร้องเรียนทางสหพันธ์เรื่องการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมค่ะจากประเด็นกรณีต่อเนื่องกับความดราม่าในความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมปัญจศีลรัตน์ทีมชาติไทยในการแข่งขันมหากรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามค่ะหลังจากที่ทำผลงานได้2เหรียญทอง2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงทางคุณพานุอุทัยรัตน์นายกสมาคมกีฬาปัญจศีลรัตน์แห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้ถือว่าเกินเป้าหมายเป็นความสำเร็จของสมาคมนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันซีเกมส์ทางนายกสมาคมปัญจศีลรัตน์ของไทยได้ชี้แจงต่อประเด็นที่ให้จุ่นสรานนท์กลมพันธ์นักกีฬาทีมชาติไทยวอล์กเอาท์ออกจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรุ่น95กิโลกรัมที่พบกับเชคฟาฮัดบินเชคอารูดินนักกีฬาทีมชาติสิงคโปร์ดังนี้คู่ชิงชนะเลิศของสรานนท์นั้นเป็นลูกชายของประธานกรรมการผู้ตัดสินในซีเกมส์ครั้งนี้ในระหว่างการแข่งขันนักกีฬาไทยเตะคู่แข่งแบบจะแจ้งตลอดเกมแต่คะแนนไม่ขึ้นในระหว่างเกมได้ประท้วงการตัดสินแต่กลับถูกตัดคะแนนจนสุดท้ายทางทีมงานของไทยต้องตัดสินใจให้สรานนท์วอล์กเอาท์จากการแข่งขันแล้วก็เป็นฝ่ายแพ้ไปในที่สุดถ้าคุณผู้ชมจำกันได้นี่คือเราโดนปรับนี่ลบ6เลยนะคะก่อนหน้านี้ในแมตช์รอบรองชนะเลิศทางนักกีฬาของสิงคโปร์ก็เอาชนะนักกีฬาคู่แข่งมาอย่างกังขาเช่นเดียวกันส่งผลให้กรรมการตัดสินในแต่ละชาติก็มีการทักท้วงการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมเข้าข้างนักกีฬาจากสิงคโปร์ท้ายที่สุดไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเช้าที่ผ่านมาทางสมาคมกีฬาปัญจศีลรัตน์แห่งประเทศไทยได้ตัดสินใจส่งจดหมายรายงานเกี่ยวกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมแนวทางที่ต้องแก้ไขไปที่สหพันธ์ปัญจศีลรัตน์นานาชาติเพื่อหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นกับวงการปัญจศีลรัตน์ซีเกมส์อีกอาจารย์นักรบทองแดงรองเลขาธิการและประธานพัฒนาเทคนิคสมาคมกีฬาปัญจศีลรัตน์แห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่าการตัดสินของปัญจศีลรัตน์ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกีฬาเป็นการตัดสินปัญจศีลรัตน์ที่แย่มากไม่เคยเกิดขึ้นในการแข่งขันปัญจศีลรัตน์ระดับโลกมาก่อนส่วนจุ่นสรานนท์กลมพันธ์นักกีฬาเจ้าของเหรียญเงินประเภทต่อสู้คลาสเจรุ่น95กิโลกรัมก็เปิดใจว่าขอโทษที่ไม่สามารถคว้าเหรียญทองมาให้ได้ที่ตนขอถอนตัวออกจากการแข่งขันเพราะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ในการแข่งขันแต้มที่เขาควรจะได้แต้มก็ไม่ได้พอทำคู่แข่งล้มก็ไม่ได้แต้มเอาคะแนนไปคู่แข่งแทนแถมทางผู้ตัดสินก็มีความพยายามในการจับฟาวล์เพิ่มเติมในเวลานี้เขาขอไปฝึกกีฬาปัญจศีลรัตน์ให้หนักเพื่อโฟกัสลงแข่งขันชิงแชมป์โลกที่มาเลเซียต่อไปคือขนาดอินโดนีเซียต้นตำรับครั้งนี้ไม่ได้สักเหรียญทองค่ะนะเหมือนมีสิงคโปร์กับเวียดนามได้ไปเยอะหน่อยนะก็คือใดๆก็ตามมันจะไปทำร้ายวงการปัญจศีลรัตน์เองคือเขาพยายามผลักดันให้กีฬาชนิดนี้ไปต่อยอดนะจากซีเกมส์ไปเอเชียนเกมส์กีฬาใดๆถ้ามันมีปัญหาในเรื่องของการตัดสินเหมือนเทควันโดที่เคยเกือบจะโดนถอดออกจากโอลิมปิกมวยที่เป็นประเด็นอยู่ที่เป็นประเด็นดังนั้นเนี่ยนะที่ทางเราทำเนี่ยเราก็เพื่อต้องการจะให้ทางสหพันธ์ที่ปัญจศีลรัตน์หรือคนในวงการปัญจศีลรัตน์ต้องช่วยกันรักษาการแข่งขันปัญจศีลรัตน์นั้นเนี่ยให้บริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อจะได้ช่วยกันผลักดันพัฒนาไปสู่ระดับที่มันไปต่อได้มากขึ้นในการแข่งขันระดับที่มันได้รับการยอมรับมากขึ้นเอาแค่เอเชียนเกมก่อนยังไม่ต้องไปถึงโอลิมปิกหรือแม้กระทั่งการที่ผู้ใหญ่ในบ้านเราก็มีออกมาเปิดเผยทั้งในฝ่ายของการกีฬาประเทศไทยหรือแม้กระทั่งคุณธนาชัยประสิทธิ์ที่บอกว่าในซีเกมส์2025ที่ประเทศไทยก็จะมีการผลักดันให้กีฬาสากลเนี่ยเข้ามาแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รณรงค์ให้บรรดาเจ้าภาพเองเนี่ยนะคะในเรื่องของการลดชนิดกีฬาที่ตัวเองจะได้เปรียบในเรื่องของความได้เหรียญเพื่อการพัฒนากีฬาให้มีความเป็นสากลในย่านอาเซียนนั่นเองค่ะ